ลักษณ์โพสต์10ปีรัฐประหารหวังเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พาประเทศกลับสู่ปชต.การเมืองวันที่22พฤษภาคม2567 11:50 น.ยิ่งลักษณ์โพสต์10ปีรัฐประหารเผยเริ่มมีความหวังเห็นประเทศกลับสู่หนทางประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เขียนโดยประชาชนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2567นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่านับเป็นเวลา10ปีแล้วจากวันที่เกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557จนมาถึงวันนี้เป็นเวลาที่ยาวนานแต่ดิฉันเริ่มมีความหวังค่ะก็คือการที่เห็นประเทศกลับคืนสู่หนทางแห่งประชาธิปไตยโดยจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เขียนโดยประชาชนเพื่อประชาชนซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพพร้อมยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนไปพร้อมๆกันรอความหวังที่จะเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่นำพาประเทศไปสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ระบุวันนักกีฬายอดเยี่ยมไม่มีพลิกโผกุลวุฒิพานิพักสมเกียรติชเนตตีรับรางวัลใหญ่กีฬาวันที่21พฤษภาคม2567 15:29 น.วันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2566ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยไม่มีพลิกโผกุลวุฒิพานิพักสมเกียรติชเนตตีพาเรตขึ้นรับรางวัลใหญ่เมื่อวันที่21พฤษภาคมสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2566ที่โรงแรมอโนมาแกรนด์โดยได้รับเกียรติจากนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานสำหรับงานประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2566ในปีนี้สมาคมกำหนดมอบรางวัลทั้งหมด24รางวัลโดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาผลงานของนักกีฬาในรางวัลสาขาต่างๆระหว่างวันที่1มกราคม-31ธนาคารค. 0.2566 สรุปรางวัลดังนี้รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมได้แก่วิวกุลวุฒิวิทิตสารจากผลงานคว้าแชมป์ประเภทชายเดี่ยวศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก2023ซึ่งเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของไทยรางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมได้แก่เทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจจากผลงานเหรียญทองเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมได้แก่เวฟวีรพลวิชุมาจากผลงาน2ทอง1เงินรุ่น73กิโลกรัมชายศึกยกน้ำหนักรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024ที่ซาอุดีอาระเบียกับ1ทอง1เงินรุ่น73กิโลกรัมชายศึกยกน้ำหนักรอบคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024ที่เกาหลีใต้และ1เงินรุ่น73กิโลกรัมชายกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19รางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมได้แก่หิงพิชามนโอภาสนิพัทจากผลงานคว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวศึกแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก2023รางวัลนักกีฬาอาชีพชายยอดเยี่ยมได้แก่ก้องสมเกียรติจันทราจากผลงานคว้าแชมป์รถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกรุ่น Moto2 World Championship 2023สนามที่14 Japanese Grand Prix 2023ที่ญี่ปุ่นรางวัลนักกีฬาอาชีพหญิงยอดเยี่ยมได้แก่โปรพราวชเนตตีวรรณแสนกอล์ฟจากผลงานคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA Tourรายการพอร์ตแลนด์คลาสสิก2023รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยมได้แก่พันตำรวจโทวิจารณ์พลฤทธิ์ผู้ฝึกสอนทีมมวยสากลหญิงทีมชาติไทย
รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมได้แก่มาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชุดคว้า3แชมป์ฟุตบอลลีกอาชีพของไทยเมื่อปี2023รางวัลชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมสปอร์ตได้แก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์ศึกวอลเลย์บอลเอเชีย2023รางวัลประเภทกีฬาทีมยอดเยี่ยมอีเวนต์ได้แก่ทีมเทเบิลเทนนิสหญิงทีมชาติไทยจากผลงาน1ทองแดงกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19เหรียญประวัติศาสตร์ในรอบ57ปีรางวัลชนิดกีฬาทีมอาชีพยอดเยี่ยมโปรสปอร์ตได้แก่สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชุดคว้า3แชมป์ไทยลีก FA คัพลีกคัพรางวัลประเภทกีฬาทีมอาชีพยอดเยี่ยมได้แก่กอล์ฟทีมหญิงอัธยาทิติกุลปภังกรทวัฒนกิจโมริยาจุฑานุการเอริยาจุฑานุการจากผลงานคว้าแชมป์กอล์ฟทีมหญิง Match Play Hanwha Life Plus International Crown 2023ที่สหรัฐอเมริการางวัล นักมวยไทยดาวรุ่งยอดเยี่ยมได้แก่2พยัคฆ์บูมเด็กเซียนรางวัล นักมวยไทยประยุกต์ยอดเยี่ยมได้แก่ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมรางวัลผู้ฝึกสอนมวยไทยยอดเยี่ยมได้แก่ทีมค่ายมวยสิงห์มวินรางวัล นักกีฬาคนพิการชายยอดเยี่ยมได้แก่อธิวัฒน์แพงเหนือวีลแชร์เรซซิ่งรางวัล นักกีฬาคนพิการหญิงยอดเยี่ยมได้แก่สายสุนีจนะฟันดาบรางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาคนพิการยอดเยี่ยมได้แก่นายสุครสเพ็งพุ่มวีลแชร์เรซซิ่งรางวัล นักกีฬาอาวุโสชายยอดเยี่ยมได้แก่นายสวัยพิชยาพรกรีธาอายุ77ปีรางวัล นักกีฬาอาวุโสหญิงยอดเยี่ยมได้แก่นางสาววรรณาอมรเมธวรินทร์บริตอายุ56ปีรางวัลสมาคมกีฬายอดเยี่ยมได้แก่สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยรางวัลเอกชัยนพจินดาได้แก่น้องมีโอรุจิพัฒน์บรรจงนักฟุตบอลทีมศรีราชายูไนเต็ดอะคาเดมี่ฟุตบอลรางวัลธรรมาภิบาลทางการกีฬาได้แก่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยรางวัลบุคลากรผู้ทรงคุณค่าทางการกีฬาประกอบด้วยนายรังสฤทธิ์ ลักษิตานนท์ นางนวลพันธ์ ล่ำซำ นายจิรัตน์ จันทเสน บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด นายกมล ตันกิมหง นายอำนวยกลิ่นอยู่ก้าวไกลชี้ระบอบประยุทธ์ยังอยู่ดัน3วาระรื้อมรดกคสช.หยุดรัฐประหารการเมืองวันที่22พฤษภาคม2567 9:57 น.ก้าวไกลโพสต์10ปีรัฐประหาร2557ชี้ระบอบประยุทธ์ยังอยู่ดัน3วาระจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ปฏิรูปกองทัพทลายทุนผูกขาดอยู่ตรปห.เมื่อวันที่22พฤษภาคม2567เพจ Facebook พรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความครบรอบ10ปีรัฐประหาร2557ระบุว่า10ปีรัฐประหาร2557ประยุทธ์ออกแล้วระบอบประยุทธ์ยังอยู่ผ่านมาแล้ว10ปีหลังรัฐประหารวันที่22พฤษภาคม57จุดกำเนิดของระบอบประยุทธ์ประเทศไทยมีรัฐบาลที่ผ่านการเลือกตั้งแล้ว2ครั้งแต่ประชาชนจำนวนมากไม่ได้รู้สึกว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปจริงๆนั่นเพราะระบอบประยุทธ์มีความหมายกว้างกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่หมายถึงเครือข่ายผลประโยชน์ที่แวดล้อมคณะรัฐประหารและร่วมมือกันรักษาผลประโยชน์และอำนาจของกันและกันผ่านการออกแบบโครงสร้างและกลไกรัฐให้อยู่ในการควบคุมของตนเองเป็นโครงสร้างทางการเมือง
เศรษฐกิจสังคมที่เปิดช่องให้อำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งทัดทานอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งเปิดช่องให้ทหารเข้ามาแทรกแซงการเมืองและเปิดช่องให้ทุนใหญ่เข้ากุมอำนาจทางเศรษฐกิจเหนือตลาดการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วที่นำโดยพรรคเพื่อไทยแม้ทำให้พลเอกประยุทธ์หายหน้าไปจากการเมืองพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหายไปจากตำแหน่งในรัฐบาลแต่ระบอบประยุทธ์ที่หมายถึงเครือข่ายผลประโยชน์นายทุนขุนศึกศักดินาไม่ได้หายไปไหนและผลพวงจากการรัฐประหารวันที่22พฤษภาคม2557จะยังคงอยู่กับเราตราบที่เราไม่เดินหน้ารื้อมรดกคสช.ซึ่งประกอบด้วยอย่างน้อย3วาระที่พรรคก้าวไกลพยายามผลักดันมาตลอด1ปีที่ผ่านมาหลังการเลือกตั้งผ่านการยื่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยความหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลในการทำให้สำเร็จวาระ1จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 100% สำหรับปัญหาในแง่การเมืองมรดกสำคัญของรัฐประหาร 2557 คือรัฐธรรมนูญ 2560 ที่มีเป้าหมายในการสืบทอดอำนาจของเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับคณะรัฐประหารผ่านการขยายอำนาจของสถาบันทางการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเช่นสว.ศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระให้สามารถอยู่เหนือหรือแทรกแซงอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทางออกคือจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 100% เพื่อพาสังคมไทยรัฐธรรมนูญ 2560 และสร้างประชาธิปไตยเต็มใบด้วยความเชื่อว่าหากสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะมีเนื้อหาที่พร้อมทำให้ทุกสถาบันทางการเมืองมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยและพร้อมปิดช่องไม่ให้ศาลรับรองการทำรัฐประหารและไม่ให้มีการนิรโทษกรรมผู้ก่อรัฐประหารสิ่งที่ก้าวไกลเดินหน้าแล้วปี 2566-67 คือ 1. สนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยการยื่นร่างแก้ไขพ.ร.บ.ประชามติและร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ200คนที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด2ยื่นร่างงบร.บ.ยกเลิกประกาศคสช.เพื่อยกเลิกประกาศและคำสั่งจากคณะรัฐประหารที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนซึ่งเป็นร่างกฎหมายด้านการเงินและรอนายกรัฐมนตรีให้คำรับรองเพื่อให้เข้าสู่การพิจารณาในสภาวาระ2ปฏิรูปกองทัพให้อยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนหรือสภากลาโหมศาลทหารสำหรับปัญหาการที่วันนี้สื่อมวลชนยังมีคำถามว่าทหารจะรัฐประหารหรือไม่ตอกย้ำให้เห็นชัดว่ากองทัพณปัจจุบันยังคงมีอำนาจหลายส่วนอยู่เหนือรัฐบาลพลเรือนสามารถแทรกแซงการเมืองหรือแม้แต่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจรักษาความมั่นคงเป็นขุนศึกที่ถือครองที่ดินและธุรกิจโดยขาดการตรวจสอบจากประชาชนทางออกคือปฏิรูปกองทัพให้อยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนเพื่อเอาทหารออกจากการเมืองและทำให้กองทัพเป็นกองทัพยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการรักษาความมั่นคงของประเทศมีความโปร่งใสมากขึ้นในการดำเนินการและการใช้งบประมาณและได้รับความไว้วางใจมากขึ้นจากประชาชนสิ่งที่ก้าวไกลเดินหน้าแล้วปี 2566-67 คือ 1. ยื่นร่างแก้ไขพ.ร.บ.ระเบียบราชการกลาโหมเพื่อยกเลิกอำนาจพิเศษของกองทัพที่อยู่เหนือรัฐบาลพลเรือนรวมถึงการปรับโครงสร้างอำนาจที่มาของสภากลาโหมและกระบวนการแต่งตั้งนายพลโดยบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาแล้วรอการพิจารณาและลงมติในสมัยประชุมหน้า2เตรียมร่างกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปศาลทหารเพื่อป้องกันกระบวนการยุติธรรมหลายมาตรฐานวาระ3ทลายทุนผูกขาดปรับปรุงกฎหมายแข่งขันทางการค้า
สำหรับปัญหาทุนใหญ่ได้ขยายอำนาจและส่วนแบ่งตลาดในทุกภาคเศรษฐกิจที่สำคัญมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกด้านของปากท้องประชาชนทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารไฟฟ้าผ่านสายสัมพันธ์ที่มีกับเครือข่ายคณะรัฐประหารกองทัพระบบราชการและผ่านกฎกติกาที่เอื้อประโยชน์ให้เกิดการผูกขาดทางออกคือทลายทุนผูกขาดจากเดิมที่ระบบเศรษฐกิจถูกครอบงำโดยผู้เล่นไม่กี่รายต้องเปลี่ยนเป็นการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นระหว่างทุนใหญ่กับผู้ประกอบการรายย่อยสิ่งที่ก้าวไกลเดินหน้าแล้วปี 2566-67 คือ 1. ยื่นร่างแก้ไขพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าเพื่อปฏิรูปคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการป้องกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจโดยบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาแล้วรอการพิจารณาและลงมติในสมัยประชุมหน้าทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พรรคก้าวไกลไม่เพียงปรารถนาที่จะเห็นแต่เราได้ใช้ทุกกลไกและวิถีทางที่มีอยู่แม้ในฐานะฝ่ายค้านปัจจุบันในการผลักดันลบล้างผลพวงรัฐประหารวันที่22พฤษภาคม2557ออกจากสังคมไทยการต่อต้านและลบล้างผลพวงรัฐประหารย่อมไม่อาจเป็นจริงได้ผ่านเพียงคำพูดแต่ต้องพิสูจน์ผ่านการกระทำเราหวังว่ารัฐบาลจะร่วมกันผลักดันทุกวาระข้างต้นร่วมกับพรรคก้าวไกลเพื่อสร้างประชาธิปไตยเต็มใบให้เกิดขึ้นและตั้งมั่นในสังคมไทยทำให้รัฐประหาร2557เป็นรัฐประหารครั้งสุดท้าย